เซปเพลินพาหนะโดยสารท่าอากาศลำแรกของโลกเรือเหาะเซปเพลินคิดค้นโดยเฟอร์ดินานด์ฟอนเซปเพลินนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันโดยเริ่มต้นในการใช้เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี1899โดยบริษัทดีแลกในเยอรมนีซึ่งมีเส้นทางการบินจากเยอรมนีไปอเมริกาและบราซิลซึ่งยอดตึก Empire State ถูกดีไซน์เพื่อให้เซปเพลินลงจอดโดยความยาวเซปเพลินขนาดใหญ่ที่สุดยาวประมาณ240เมตรและสูง19เมตรทำความเร็วได้สูงสุด96กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรจุน้ำหนักได้ถึง 9,100 กิโลกรัมซึ่งในสงครามโลกครั้งที่1มันถูกใช้ในการทิ้งระเบิดเกาะอังกฤษในตอนกลางคืนซึ่งมันสร้างความหวาดกลัวให้กับฝ่ายพลเรือนอังกฤษเป็นอย่างมากมีผู้เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของเซปเพลินมากกว่า500คนแต่สุดท้ายได้มีการประดิษฐ์เครื่องฉายไฟอากาศยานด้วยขนาดของมันที่ใหญ่เทอะทะจึงตกเป็นเป้าปตอของฝ่ายศัตรูจนในค.ศ. 1916เจ้าเรือเหาะนี้ก็ไม่มีบทบาทในการทิ้งระเบิดอีกเลย